อยแล้วน่ากินมากๆแต่ว่าไม่ได้มีแค่ของหวานเท่านั้นมีของคาวด้วยค่ะสวัสดีพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่อาหารหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะถามเมนูแรกเลยดูค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยแซนด์วิชแฮมชีสเห็ดแชมปิญองค่ะแซนด์วิชแฮมชีสเห็ดแชมปิญองค่ะเฮ้ยเห็ดมีชื่อแบบชื่อดีมากต้องมันต้องอร่อยมากแน่ๆไม่เคยได้ยินชื่อเห็ดนี้มาก่อนหน้าตาน่ากินมากขอลองชิมเลยแล้วกันนะคะโอ้โนโอ้โอเยเนี่ยค่ะกรอบนอกนุ่มในกรอบมากกรอบนะกรุบๆเลยลักษณะของครีมจะเหมือนคาโบนาร่าเป็นไวท์ซอสเลยค่ะร้านช็อกโกแลตเนี่ยเป็นจะขายอาหารประเภทสไตล์ไหนคะช็อกโกแลตเราจะเน้นไปทางด้านพวกขนมค่ะที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตทุกจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่พอหลังจากที่เราทำขนมเราก็เลยมานั่งคิดว่าเออมันน่าจะมีของคาวในร้านด้วยมันมีตัดหวานนิดนึงใช่ค่ะเราก็เลยเพิ่มในตัวแซนด์วิชขึ้นมาแต่ร้านหลักๆคือเป็นในส่วนของพวกเครื่องดื่มที่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็ขนมที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตก็แทบจะเป็นตามชื่ออย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่าร้านนี้คือเป็นดินแดนแห่งช็อกโกแลตเลย wow. จากการตกแต่งร้านจากอะไรก็แล้วแต่คือเป็นช็อกโกแลตมากเลยอันนี้เมนูอะไรตัวนี้จะชื่อโคโคนัทดีเซิร์ตค่ะโคโคนัทดีเซิร์ตค่ะจะเป็นเค้กมะพร้าวอะค่ะแล้วก็ทานคู่กับไอศกรีมมะพร้าวอ๋อนี่เค้กมะพร้าวค่ะอันนี้ไอศกรีมมะพร้าวค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยแผ่นบางๆตรงนี้ตัวนี้จะเป็นมะพร้าวสไลด์อบแห้งอะค่ะมะพร้าวสไลด์อบแห้งอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ดูน่ากินมากเนี่ยคือตอนแรกถามว่าคิดว่าเป็นช็อกโกแลตแบบที่นึกไว้คิดว่าเป็นช็อกโกแลตแบบขูดเป็นแผ่นๆเปล่านะคะอันนี้เป็นมะพร้าวชิมก่อนตัวแค้งนี่ละลายในปากเลยอยากจะบอกว่าคนที่ชอบมะพร้าวเนี่ยต้องชอบมากแน่เพราะว่ากินเข้าไปเนี่ยไอติมก็เป็นไอติมมะพร้าวใช่ไหมคะค่ะเค้กก็เป็นเค้กมะพร้าวคือมะพร้าวจริงๆอ่ะคือคนที่ชอบกินมะพร้าวเนี่ยต้องชอบเมนูนี้มากแน่ทำไมพี่เคถึงมาเลือกที่จะเปิดร้านขนมหวานนะคะโดยส่วนตัวเราคือชอบทำขนมก็เลยแบบหลงไหลกับการทำขนมก็เลยมาเปิดร้านขนมอ๋อค่ะแล้วชอบกินด้วยหรือเปล่าคะชอบค่ะชอบทานชอบกินบางคนคือจะมีบางประเภทนึงค่ะที่คนที่ชอบทำแต่ว่าไม่ค่อยชอบกินอย่างกันเนี่ยชอบทำเคยเรียนลองเรียนทำเองเหมือนกันแต่ว่าไม่กินเท่าไหร่มาถึงเมนูนี้ดีกว่าค่ะเมนูนี้คืออะไรคะช็อกโกแลตเทียร์ดีเซอร์ค่ะช็อกโกแลตเทียร์ดีเซอร์ถามเลยว่ากินยังไงคะก่อนทานใช่ไหมคะเราก็จะเอาตัวช็อกโกแลตเนี่ยค่ะราดบนแผ่นช็อกโกแลตเพื่อให้เขาไหลลงไปข้างล่างราดนะคะเราราดนะคะจะราดแล้วนะโอเคราดค่ะเฮ้ยจริงอันนี้ราดหมดเลยปะคะไม่ค่ะเราก็ราดพอประมาณมาราดอีกนิดละกันน้องชอบนี่แน่นี่สะใจสิสะใจโอเคค่ะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ชอบแอลมอนด์มากเลยอ่ะมันกรึบๆอะค่ะยังขอกินกล้วยด้วยอร่อยค่ะเรียกได้ว่าคนที่ชอบช็อกโกแลตเนี่ยโดนใจแน่นอนใช่ไหมคะมาถึงเมนูนี้ค่ะค่ะพี่เก๋ค่ะตัวนี้เป็นช็อกโกแลตฟองดูค่ะช็อกโกแลตฟองดูช็อกโกแลตฟองดูค่ะตื่นเต้นอยากกินนะเห็นแล้วแบบมันแบบอยากกินอะนะคะอันนี้ก็จิ้มแล้วก็กินใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส้มนะคะเฮ้ยส้มคิวคิวอ่ะทำไมช็อกโกแลตมันถึงไม่แข็งเหมือนที่อื่นนะคะ
คือทางร้านเราใช้ช็อกโกแลตแท้ค่ะซึ่งมันมีความเป็นช็อกโกแลตมีความเป็นโกโก้มันเพราะปกติกินที่อื่นเหมือนพอยกขึ้นมาแล้วมันจะแข็งอย่างที่แข็งทั่วไปเขาจะเป็นช็อกโกแลตคอมพาวซึ่งมีส่วนผสมของไขมันพืชเวลาเราจิ้มไปมันก็จะแข็งเกาะแต่อย่างของร้านเราใช้เป็นช็อกโกแลตแท้ใช่ค่ะโอเคค่ะเลิศมากกินนะคะช็อกโกแลตที่น่าเลยค่ะตัวนี้จะไม่หวานตัวนี้เราจะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลหรืออะไรเลยก็คือจะเป็นช็อกโกแลตแท้ๆนำมาละลายโอ้ได้ได้ว่าเมนูทุกเมนูที่อยู่ตรงหน้ากันเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือว่าของหวานนะคะมาร้านช็อกโกแลตเทียนต้องมายังไงคะสามารถดูได้จากแฟนเพจ Facebook ช็อกโกแลตเทียนนะคะร้านเราจะอยู่ที่โครงการสวนหลวงสแควร์ค่ะซอยจุฬา12ค่ะสำหรับใครเนี่ยที่ชอบกินของหวานรักช็อกโกแลตมาที่ร้านช็อกโกแลตเทียได้เลยรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะคะและสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกัสไม่ได้ใจร้ายมากินอาหารอร่อยๆเพียงคนเดียวนะคะกัสได้จัด1เมนูพิเศษให้แขกรับเชิญเราเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวคอยดูกันค่ะ